หรือว่าอนาคตของขนส่งมวลชนไทยจะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงแต่มันคือไฮเปอร์ลูปคำถามก็คือไฮเปอร์ลูปคืออะไรHyperloop คือเทคโนโลยีการขนส่งรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเลยเราอาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าเดินทางด้วยท่อแนวคิดนี้ได้รับการเสนอมาจากอีลอนมัสก์เจ้าพ่อแห่งวงการ IT และผู้ก่อตั้ง Tesla อธิบายง่ายๆก็คือ Hyperloop จะเป็นการเดินทางโดยท่อแคปซูลซึ่งท่อแคปซูลนั้นจะอยู่ในสภาวะสุญญากาศเพราะว่าดึงอากาศออกไปหมดแล้วทำให้แรงเสียดทานในการเดินทางนั้นมีน้อยมากๆในทางทฤษฎีเชื่อกันว่าความเร็วในการเดินทางสูงสุดสามารถพุ่งไปถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่าสุดพรรคอนาคตใหม่ที่นำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจัดงานแถลงข่าวและบอกว่าประเทศไทยจะทำไฮเปอร์ลูปด้วยตัวเองและจะกลายเป็นผู้นำโลกในด้านไฮเปอร์ลูปคำถามที่สำคัญตอนนี้ก็คือตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนในโลกที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐแล้วทำไมประเทศไทยถึงจะเป็นไปได้พรรคอนาคตใหม่บอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะทำได้โดยตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ได้ไปร่วมมือกับสตาร์ทอัพของแคนาดาชื่อว่า Transport ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพสายไฮเปอร์ลูปโดยได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นและจัดทำรายงานออกมาแล้วและมากกว่าคำว่าเป็นไปได้พรรคอนาคตใหม่บอกว่าถ้าทำตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปในปี2030คนไทยจะสามารถใช้ไฮเปอร์ลูปได้จริงพรรคอนาคตใหม่ยังพยายามเสนอว่าประเทศไทยต้องก้าวข้ามรถไฟความเร็วสูงได้แล้วเพราะอนาคตของขนส่งมวลชนไทยคือไฮเปอร์ลูปพรรคอนาคตใหม่เปรียบเทียบไฮเปอร์ลูปและรถไฟความเร็วสูงดังนี้ค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะใช้เงินประมาณ727ล้านบาทต่อกิโลเมตรในขณะที่ค่าก่อสร้างไฮเปอร์ลูปจะอยู่ที่ประมาณ598ล้านบาทต่อกิโลเมตรส่วนความเร็วสูงสุดรถไฟความเร็วสูงสามารถทำความเร็วได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ไฮเปอร์ลูปสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 1,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนค่าโดยสารนั้นพอๆกันรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่ประมาณ 1,090 บาทส่วนไฮเปอร์ลูปอยู่ที่ประมาณ 1,012 บาทนอกจากนั้นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเดินทางด้วยไฮเปอร์ลูปจะใช้เวลาเพียงแค่52นาทีเท่านั้นแต่นอกจากที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างไฮเปอร์ลูปได้แล้วผลประโยชน์ยังมีมากกว่านั้นพรรคอนาคตใหม่เสนอว่าหากสามารถสร้างได้จริงจะทำให้ประเทศไทยมี GDP เพิ่มมากขึ้นถึง 700,000 ล้านบาทและมากกว่านั้นจะทำให้เกิดการจ้างงานมากเพิ่มขึ้นถึง 1.8 แสนตำแหน่งอย่างไรก็ตามคำถามที่เป็นคำถามใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ไม่ใช่คำถามที่ว่าจะทำไฮเปอร์ลูปได้หรือไม่ได้คำถามที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือพรรคอนาคตใหม่จะสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและนำนโยบายนี้ไปใช้ได้จริงหรือไม่